สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนเลยค่ะอินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องบายบาซี่ค่ะวันนี้นะคะเซฟก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูเกี่ยวกับของสวมใส่ของพีทนะคะในแพทปัจจุบันกันเนาะทั้งสายลงดันสายวอลนะคะหรือใครที่แบบเอ้ยลงดันคอมโบต้องใส่ของแบบไหนหรือเปล่านะคะก็จะบอกเลยว่าแต่ละอย่างเนี่ยบางคนนะคะสามารถใช้เซตเดียวกันได้นะคะสำหรับการลงดันหรือลงอะไรเพราะตอนนี้เนี่ยของที่เป็นค่อนข้างเมตานะคะก็จะมีหลักๆก็จะเป็นคุมแดงนะคะรองเท้าไฮแฟชั่นเนาะแล้วก็เกาะเนี่ยอยู่ที่ว่าใครจะใส่เกาะไหนนะคะจะมีทั้งเกาะเอ็นเชียนเกาะม่วงนะคะและโล่ก็เช่นกันค่ะก็จะมีโล่ม่วงเนาะแล้วก็โล่เอ็นเชียนนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูเนาะว่าคุณสมบัติแต่ละอันเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะก็เซฟเนี่ยเคยทำลงเพจไปเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเปรียบเทียบนะคะคุณสมบัติต่างๆเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูกันเพิ่มเติมดีกว่านะคะว่ามันต่างกันอย่างไรบ้างเนาะทำไมบางคนเนี่ยถึงยังใช้เป็นแมงทองบวก15นะคะหรือทำไมบางคนยังใช้เป็นโล่ฮูกบวก15เนาะเพราะว่าเวลาเราขายบวก15เนี่ยยังคงขายได้ตลอดและติดประมูลตลอดด้วยเช่นกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก็มาในส่วนของเกาะกันก่อนเลยนะคะระหว่างเกาะม่วงกับเกาะเอเชียต่างกันอย่างไรนะคะถ้าดูจากภาพนะคะที่เซฟเคยสรุปมาสำหรับการบวก15ทุกๆชิ้นนะคะก็จะต่างกันนะคะในส่วนของเกาะเอ็นเชียนเนาะนะคะตีเป็นเกาะเอ็นเชียนที่1ถึง4นะคะคือเกาะเอ็นเชียนเนาะที่5 6นะคะก็จะเป็นเกาะม่วง1 2นะคะจะเป็นเกาะเลือดค่ะ3 4นะคะก็จะเป็นเหมือนเกาะแมงท้องเนาะที่จะมีพวกสาย CC มาให้เรานะคะค่าในส่วนของเกาะไทดอลนะคะ3 4เนี่ยกับเกาะแมงท้องต่างกันตรงไหนบ้างนะคะถ้าทุกคนมาดูเนี่ยจะต่างตรงในส่วนของ max HP เปอร์เซ็นต์นะคะสตันต่างกันถึง 20% เลยค่ะฟีดนะคะก็ 20% เช่นกันจะไม่มีพวกกันในส่วนของกันโตนนะคะเฟียก็ไม่มีนะคะในส่วนของเกาะไทดอลนะเอ๊ะแล้วมันจะมีข้อดียังไงนะคะดูสังเกตตรงช่องของการท่านะคะมันจะกันมากกว่า 2% อันนี้แค่บวก15นะคะยังไม่รวมกับออฟลองเนาะที่มันเป็นการเป็นออฟสุ่มนะที่เราได้มานะคะก็คือมันจะมีทั้งการท่าอีก 20% นะคะหรือจะเป็นสุ่มเป็น Max HP อีก 15% หรือจะเป็นในส่วนของการมอนสเตอร์นะคะขนาดกลางอีกลบ 20% และถ้าเป็นเกาะนะคะที่ได้จากคอมมานโดรีเจนนะคะPVP Damage Reduct ค่ะแม็กสูงสุดนะคะถึง 7.5% ค่ะน้อยสุดนะคะก็จะเป็น 3.0% ค่ะบอกเลยนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยที่คิดว่าคุ้มเนี่ยอาจจะเป็นในส่วนนี้นะคะเพราะว่า CC เนี่ยเราสามารถหาเพิ่มเติมได้นะคะจาก Off นะคะ Off Mail นั่นเองค่ะหรือใครนะคะที่แบบใส่เป็นการ Hit of Hero นะคะบน Hard Headwear นะคะก็อาจจะนำมาเปลี่ยนตรงนี้ได้เนาะหรือใครที่แบบเอ้ยกันเฟียก็มีนะคะสามารถมาใช้แทนกันได้เหมือนกันอันนี้นะคะจะเป็นออฟต่างๆนะคะและเกาะแต่ละตัวเนี่ยมีออฟลองที่เป็นแรนดอมออกมาเนี่ยต่างกันนะคะทุกคนเกาะเลื่อนนะคะที่เซฟให้ดูหมายเลข1กับหมายเลข2เมื่อตะกี้นะคะจะไม่มีส่วนนะคะในส่วนของการพวกท่านะคะ 20% อันนี้จะไม่มีออกนะคะนี่และในส่วนของเกาะแมงทองนะคะจากที่เซฟบอกไปเนาะมันจะได้ในส่วนของ CC เยอะค่ะแต่ว่ามันจะไม่มีส่วนที่ได้เช่น PVP Damage Reduct อันนี้ไม่มีนะคะหลายคนเนี่ยที่เป็นสายวอลก็จะมาเปลี่ยนนะคะเป็นเกาะไทดอลกันหมดเกาะเอเชียนกันหมดนะคะส่วนใครนะคะที่ยังใช้เกาะของแมงทองเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ยังดีนะคะทุกคนถ้าใครที่ยังไม่ได้ออฟสวยๆเนาะก็ยังไม่คุ้มที่จะเปลี่ยนนะคะสามารถใช้เป็นเกาะแมงทองได้ตอนนี้นะคะแมงทองบวก15ก็ยังคงถูกดึงอยู่นะคะเพราะเซฟเพิ่งขายไปเมื่อไม่กี่วันเองค่ะแล้วก็ในส่วนของเกาะกอบบินนะคะก็ให้เลือดที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะนี่ถ้าลองเทียบกับส่วนของเกาะเอเชียนะคะอันที่1อันที่2เนาะแล้วก็กับเกาะกอบบินนะคะแต่นะคะในส่วนของเกาะกอบบินเนี่ยข้อดีนะคะที่มันมีในส่วนของการท่าปกตินะคะมีพอยซันเนาะโฮลี่นะคะดาร์กแล้วก็โกดเนี่ยอีก 18% นะถือว่าค่อนข้างดีมากๆนะคะแต่ถ้าใครที่แบบมีอวยพรด้านนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ถ้าไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถเปลี่ยนนะคะอยากได้เลือดเยอะเนี่ยใส่เป็นเกาะเลือดก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงนะเดี๋ยวไปดูกันในส่วนของโล่กันดีกว่าเนาะว่าโล่นะคะมีโล่แบบไหนบ้างที่ใช้ในณปัจจุบันนะคะค่ะก็มาดูกันต่อในส่วนของโล่นะคะก็บอกเลยว่าโล่เนี่ย
ก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะเปลี่ยนโล่เลยเนาะจากโล่ฮู้บวก15นะคะมันเป็นโล่ของ Ancient บวก15ค่ะ1 2นะคะจะเป็นคล้ายๆโล่ฮู้เลยนะคะแต่จะได้ในส่วนของ PVP นะคะดาเมจรีดักเนาะยกเว้นโล่อันที่2นะคะอันที่2เนี่ยจะเป็นได้จากการลงเบฟนะคะอันแรกเนี่ยจะได้จากการลงโคมาโดรีเจนนะคะโล่ที่2ไอ้3 4นะคะก็จะเป็นในส่วนของเหมือนโล่หินเลยเนาะนะคะแต่ว่าจะเป็นการขนาดนะคะโล่ที่1เนี่ยก็จะเป็นได้จากคอมมานโดรีเจนนะคะส่วนอันที่4เนี่ยก็จะได้จากคอมมานโดเบฟนะคะอันสุดท้ายก็จะเป็นโลฮูค่ะที่คนใช้ณปัจจุบันนะคะเนี่ยค่ะก็มาดูกันได้เลยเนาะในส่วนของ max HP นะคะเท่ากันเลยค่ะ MDef นะคะก็แตกต่างกันไปฮะการท่านะคะของเอเชียเห็นไหมว่า 24% เนี่ยนะคะทั้ง2อันเลยในส่วนของโล่ฮูกนะคะ 38% ถือว่าเยอะมากๆนะคะการขนาดนะคะก็ขึ้นชื่อแล้วเนาะก็จะเป็นในส่วนของโล่อันที่3ที่4นะคะที่การขนาดแล้วก็มีได้ max HP เปอร์เซ็นต์ด้วยแต่ข้อดีของโล่เอเชียอันที่1ที่2ที่คล้ายโล่ฮูกนะคะคือมันมีในส่วนของออฟแรนดอมสุ่มนะคะการท่าเนี่ยอีก 24% ถือว่าเยอะมากๆและยิ่งถ้าเป็นดอกจากคอมมานโดรีเจนนะคะบอกเลยว่านะคะว่าจะได้ในส่วนของ PVP ดาเมจรีดักนะคะแม็กเนี่ยถึง 7.5% ต่ำสุดคือ 3.0% นะคะก็ยังถือว่าสามารถใช้งานได้นะทุกคนหลายๆคนนะคะจึงเปลี่ยนจากโล่ฮู้มาเป็นโล่ของเอ็นเชียนกันซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยดวงดีมากนะที่เชฟเคยเห็นมานะคะก็จะได้ในส่วนของออฟฟิลแรนดอมเนี่ยเป็นการท่า 24% แม็กนะคะหลายคนมากๆเลยหลายๆคนนะคะจึงเปลี่ยนมาใช้ค่ะพอรวมกันแล้วเนี่ยมันได้ถึง 48% เลยนะคะถือว่าเยอะกว่าโลฮูกเนี่ยอีก 10% เลยค่ะและแถมยังได้ในส่วนของ PVP ดาเมจรีดักอีกด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของการขนาดนะคะก็จะมีออฟโลที่แตกต่างกันไปเนาะจะไม่เหมือนในฝั่งของเอ็นเชียนที่คล้ายโลฮูกนะคะเพราะว่ามันจะไม่มีการท่า 24% เนาะจะกลายเป็นการขนาดแทนนะคะ 24% เนี่ยเดี๋ยวทุกคนมาดูกันได้เลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นโลกันขนาดเนาะทุกคนมันก็จะมีออฟลองนะคะเรนดอมนะคะจากเอ็นเชียนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะมันก็เหมือนกับเกาะเนาะที่ว่าจะมีในส่วนของออฟเรนดอมนะคะที่ต่างๆกันมากๆเลยนะคะจะไม่เหมือนกันนะค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของผ้าคลุมนะคะตอนหลายๆคนนะปัจจุบันเนี่ยแพทนี้นะคะจะใช้เป็นคลุมแดงนะคะที่ทำม่วงจะเป็นคลุมฟ้าเนาะค่ะเห็นไหมไม่ได้แม็ก HP นะคะต้อง 3,000 นะคะและแม็ก HP เปอร์เซ็นต์อีก 5 เปอร์นะคะเนี่ยแล้วเมื่อรีไฟนะคะบวก10ก็จะได้อีก 5 เปอร์ค่ะบวก15จะได้อีก 5 เปอร์รวมเป็น 10 เปอร์นะคะแล้วจะมีการสกิลรีดักนะคะบวก8ขึ้นไปนะก็จะได้อีกนะคะนี่เป็นคุมแดงอันนี้นะคะที่มาทำม่วงนะทุกคนเผื่อใครแบบสนใจเนาะใช้เป็นบวก10ก่อนก็ได้นะทุกคนคือเอาจริงอะตอนเนี้ยคุมเนี้ยดีที่สุดนะคะถ้ายังไม่มีคุมเอเชียนเข้ามานะคะเพื่อใครที่แบบสนใจนะคะรองเท้าตอนนี้ก็จะเป็นไฮแฟชั่นนะคะเห็นไหมมูฟสปีด12เปอร์ max HP 3,000 นะคะนี่จะได้ MDef เนาะ MDef Redux นะคะแล้วก็บวก5เนาะก็จะได้ M damage ได้ damage Redux 3เปอร์ค่ะบวก10ก็จะได้อีก5เปอร์นะคะบวก15เนี่ยก็จะได้ Magic Redux 5เปอร์และ Damage Redux อีก5เปอร์นะถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากนะคะสำหรับใครถ้าใช้เป็นบวก15เนี่ยจะดีมากๆหรือใช้เป็นบวก10ก่อนก็ได้ค่ะนะคะตอนนี้เป็นรองเท้าของสายซับที่ถือว่าโอเคที่สุดเท่าที่ดูมาเลยนะคะสำหรับแพทนี้เผื่อใครที่จะเปลี่ยนรองเท้านะคะหรือใครจะใช้เซตเติมก่อนก็ได้เนาะรอดูว่าถ้าเป็นของเอเชียนมาเนี่ยจะมีอันไหนเข้ามาบ้างนะคะแล้วจะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าที่ใช้อยู่ณปัจจุบันไหมคะเนาะเผื่อแบบใครแบบรอการตัดสินใจก่อนนะเผื่อแบบซื้อปุ๊บซื้อใหม่ปุ๊บแพทเอเชียเข้ามาได้ถือว่าเงื่อนกันไปเลยทีเดียวนะคะค่ะก็ของที่เซฟใส่ณปัจจุบันนี้นะคะก็ยังจะคงเป็นคุมแดงนะคะที่เป็นเซตเฟียร์นะเพราะเซฟเนี่ยไม่ได้หาเซตเฟียร์ไว้นะคะแล้วก็อย่างนึงคือเซฟตี้บวก15ได้แล้วถือว่าค่อนข้างเสียดายเนาะถ้าจะเปลี่ยนของกระทันหันนะคะก็เลยยังจะคงใช้เป็นอันเดิมอยู่ไปก่อนนะคะในระหว่างนี้ก็สำหรับใครที่มีเซตอื่นค่ะสามารถใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆเล่นไปก็ได้ค่ะเพราะอันนี้ออฟมันสวยด้วยเซฟก็คือแบบอยากจะเก็บของไว้ก่อนนะคะส่วนใหญ่จะเห็นนะเซฟเนี่ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนเลยนะคะถ้าใครที่แบบดูบ่อยๆก็คือจะเป็นเซตนี้คือยาวนานมากนะคะ
ประดับนะคะตอนนี้ก็คงจะเป็นประดับอื่นไปไม่ได้นะคะนอกจากเป็นประดับเลือด2วงนะคะบวก8ขึ้นไปนะคะน่าจะหาซื้อกันง่ายแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นฟาร์มเรื่อยๆก็ซื้อได้เช่นกันค่ะนี่นะคะออฟที่แบบว่าเป็นออฟคู่แล้วตอนนี้นิยมออฟคู่นะคะเพราะได้ทั้งเลือดแล้วก็ได้ทั้งสีด้วยค่ะค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ใช้เป็นคุมแดงนะคะก็อยากจะแนะนำนะให้ใช้เป็นคาทาเลือดนะคะมันจะได้ครบโมไปอีกนะคะทุกคนสามารถเริ่มลงมาดูได้นะคะถ้าใครใช้เป็นคาทาเลือดนะบวก5บวก10ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะถึงมันจะไม่ได้ฮีลแรงก็เถอะเนาะแต่ก็สามารถใช้แล้วมันถือว่าดีมากได้เลือดเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะหมวกนะคะเป็นขาดเลยไม่ได้ถ้าเป็นสาย PVP เนาะก็คือต้องเป็นหมวกไขเท่านั้นค่ะกันแตกนะคะสามารถแลกที่ตู้เล่านี่แล้วนะตอนนี้นะทุกคนใครที่มีตั๋วหรือมีเหรียญ นะคะก็ถ้ามีตั๋วเนี่ยไปลองสุ่มก็ได้เนาะถ้ามีเหรียญก็เอาไปแลกได้เลยนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็น21เหรียญหรือ30เหรียญ นะคะก็ไปแลกกันได้เลยนะคะได้1ชิ้นนะอย่าไปย่อยผิดนะทุกคนค่ะแล้วก็ในส่วนของหน้ากากนะคะเซฟแคชเป็นหน้ากากก๊อบบี้นะเพราะมีบวก15แล้วทุกคนคะที่ใช้ก๊อบบี้เนี่ยส่วนหนึ่งคือมันดีมากตรงที่ว่ากันเดมิส 30% นะคะแล้วก็พอบวก15เนี่ยมันจะร้อยกว่า M ใช่ไหมถือมันก็เยอะเหมือนระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าใครที่แบบอยากวัดใจนะคะก็ลองซื้อมาตีบวกได้นะคะมันได้รีไฟเนาะเมจิกรีดักนะคะ12เปอร์ถือว่าเยอะมากๆเพราะว่าเวทมันก็แรงนะคะฝากก๊อบบี้นะใช้เป็นบวก10ก่อนได้ค่ะสะสมไปเรื่อยๆก็ได้นะคะออฟแนะนำเนี่ยเป็นดาเมจรีดักนะคะสัก3เปอร์ถือว่ากำลังดีถ้าได้ฮิลลิ่งอินครีสก็จะดีมากก็จะช่วยในการฮิลเพื่อนเพิ่มขึ้นนะคะมีสักหน่อยก็ดีค่ะอันนี้ถือว่าโอเคและสำหรับเซฟนะคะนะคะสามารถตีบวกได้เนาะยิ่งบวกนะคะทุกรีไฟน์บวกหนึ่งเนี่ยมันจะได้การเดมิฮิวแมนนะคะบวกเข้าไปอีกนะคะ2อันสุดท้ายนะคะอยู่ที่แต่ละคนจะมีเลยเนาะเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหางเป็นเซตมันกิลก็ได้นะคะหรือจะเป็นหางกันสกิลถ้าใครที่แบบสตันเนี่ยเกินแล้วทุกคนสตันเกินเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถใช้เป็นหางกันสกิลบวก10ได้แต่ว่ามันก็จะราคาแรงขึ้นไปอีกหลังนะคะสามารถใช้เป็นหลังมันกิลก็ได้เนาะหรือจะเป็นหลังปีกเองนะคะก็แล้วแต่ที่แต่ละคนจะมีหรือจะเป็นหลังคุมเดดบอสนะคะเดดบอสก็อบบี้เนาะก็เป็นการสกิลเหมือนกันนะคะสามารถลองมาใช้ดูได้เลยนะออฟนะคะพยายามหาเป็นออฟเลือดนะคะทุกคนอันนี้เซฟหาไม่ได้เพราะก็เลยไม่มีออฟเลือดนะคะบวก10 2อันนะคะก็ถือว่าใช้งานได้แหละอันนี้ปีกเองนะคะเอาไว้ใส่ตอนชนโซนเนาะค่ะนี่ออฟค่อนข้างน่ารักนะคะใน HP นะฮะนี่เพื่ออนาคตนะคะอาจจะมีย้ายออฟพวกหลังพวกหางได้นะทุกคนอาจจะเก็บไว้ก่อนได้นะคะอีกหนึ่งหลังนะคะที่เซฟจะใส่เวลาลงคอมมานโดนะคะหรือว่าลงดันเนี่ยหรือลงคอริดอร์นะคะก็จะเป็นหลังสกิลนะคะหลังลดคูลดาวน์สกิลเห็นไหมมันจะเฟดไวขึ้นทุกคนเซฟก็เลยเอาหลังนี้มาใช้ถ้าใครไม่มีนะคะก็สามารถใช้หลังอื่นได้ไม่ได้ซีเรียสใดๆเลยแต่ถ้ามีก็คือมันจะช่วยนะในการคูลดาวน์สกิลเนี่ยไวขึ้นค่ะค่ะก็ในส่วนของสกิลนะคะอันนี้เซฟก็จะเอาไว้ตั้งออโต้คอริดอร์นะทุกคนเพราะว่านะคะเซตเนี่ยถ้าใช้แบบทางขวาออโต้เนี่ยก็จะสามารถลงคอริดอร์ได้เลยนะคะเป็นพาเดินตามก็ได้นะคะแต่ถ้าจะลงพวกเกี่ยวกับคอมมานโดนะคะก็แนะนำก็ต้องมีชนแก้วค่ะมีเฟดนะคะมีโอลาติโอนะคะและอีกอันนึงก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกบาร์เดอร์แอเรียนะคะที่เวลาตายเกิดเนาะการปัญหาที่แบบพระน้อยพระสองตัวหรือพระตัวเดียวนะคะก็บัตเดอร์ตั้งไว้ก็ได้เช่นกันค่ะมันก็ระยะสกิลเนาะทุกคนก็ลองกะจังหวะกันดีๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสกิลที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะเป็นเพนอันนี้นะคะนี่ที่สามารถนำไปใช้นะคะเวลาเจอกับบอสคอมมานโดนะคะสามารถกดสกิลนี้ใส่บอสได้นะคะแล้วถ้าเกิดเป็นการลงดันปกติหรืออะไรเนี่ยก็สามารถตั้งออโต้แบบเซฟที่เซฟตั้งได้เลยค่ะจะมีบัฟเดียวนะคะก็จะเป็น AB ตั้งไว้นะคะเพื่อสำรองแบบไม่ได้บัฟ AB ไว้นะแล้วก็บัฟหมู่ค่ะแล้วก็ใส่บัฟที่จำเป็นหรือเพื่อนต้องการไปนะคะชุบนะคะตั้งชุบออโต้ไว้ด้วยแล้วก็เซฟจะตั้งที่แท็บสกิลนะคะเป็นชุบเดียวแบบปกติเนี่ยตั้งไว้ด้วยนะเผื่อชุบมันไม่ชุบออโต้นะคะหรือชุบออโต้แล้วไม่ติดนะคะการปัญหาเกิดการชุบไม่ติดเกิดขึ้นนะคะก็กดสกิลเดียวไปแทนก็ได้ค่ะนี่
ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับสกิลนะคะสำหรับวอลนะคะก็จะมีหลักๆก็คือมีชุบเดี่ยวนะคะมีเคลียร์แลนด์เนาะที่สำหรับเคลียร์แลนด์ในโดงเนาะแล้วก็เพื่อการช่วยเพื่อนๆนะคะไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่มีเคลียร์แลนด์ในโดงเนี่ยเราอาจจะโดนสเปซโดนอะไรนะคะต่างๆของเซของสกิลอื่นได้นะคะก็ต้องคอยซับเพื่อนด้วยสเตตัสนะคะการอัปเกรดเนี่ยคือของเซฟจะเห็นว่าเลือดน้อยนะคะเพราะเหมือนบางออฟของเซฟเนี่ยมันหายไปเนาะเซฟก็ต้องหามาทดแทนนะคะแล้วก็การอัพนะคะพยายามอัพเด็กเนี่ย180ก็พอทุกคนอันนี้เซฟอัพเกินนะคะก็เลยไม่มีอะไรไปลงอินนะคะลงวิทเต็มเลยค่ะแล้วก็ที่เหลือค่อยมาลงอินนะคะนี่ประมาณนี้เล่นพระไม่ได้ยากค่ะต้องอยู่ที่ว่าเล่นบ่อยแค่ไหนเนาะฝึกการหลบหลีกสกิลนะคะการบัฟเพื่อนการอมตะนะคะการนับจังหวะการคอยบอกเพื่อนเนาะเวลาเล่นนะคะก็ค่อนข้างที่จะต้องมีปากมีเสียงหน่อยนะคะก็คือต้องคอยบอกเพื่อนว่าเฟดหมดอะไรอย่างงี้ค่ะหรือบัฟอะไรขาดนะคะยาวอนะคะทุกคนก็ซื้อตั้งไว้นะคะขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์เลยทุกคนซื้อตั้งไว้อย่างละ5อย่างละ10ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยกดใช้ตอนที่แบบชนโซนจริงๆนะคะไม่งั้นเนี่ยอาจจะต้องเสียยาฟรีแล้วก็มันจะมีระยะคูลดาวน์ของยาด้วยนะคะเวลาเรากดใช้ไปก็คอยฟังจังหวะดีๆว่าทางฝั่งของหัวกิลหรือคนสั่งวอนเนี่ยเขาจะให้กดยาตอนไหนบ้างนะคะหรือตอนเราชนโซนยังไงบ้างเนาะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เวลาใครที่แบบไม่ได้ใส่พวกกันสโตนไปนะคะสามารถกดใช้ได้เนาะเนี่ยค่ะ1นาทีนะคะนี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ในวอลไม่ค่อยติดเท่าไหร่แล้วทุกคนก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะแต่ซื้อติดไปก็ดีนะคะจะมีเห็นไหมสังกะสีข้างบนนะคะเหมือนใครถ้าไม่มีหมวกไข่นะคะก็ต้องคอยซื้อสังกะสีเนาะที่บนหินกันสโตนนะคะซื้อไว้เวลามีของแตกของอะไรนะค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับสกิลของพระนะคะก็ทุกคนอาจจะนำไปลองใช้ดูได้นะคะทั้งพระมือใหม่นะคะมือเก่านะคะหรือใครที่แบบเพิ่งหันมาเล่นพระนะคะสามารถจัดสกิลประมาณนี้ได้นะคะหรือการอัพค่าสเตตัสการใส่ของนะคะอาจจะพอเป็นแนวทางหรือเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนได้นะคะก็เวลาลงดันหรือเล่นด้วยกันนะคะก็พยายามคุยกับเพื่อนบ่อยๆนะคะอาจจะได้ช่วยให้จังหวะการเล่นนี่มันดียิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้เซฟน่าจะขอตัวเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย